ตาของผู้ที่เกิดในวันพุธค่ะประจำวันศุกร์ที่1กันยายนนะคะศาสตร์ผู้พยากรณ์บอกว่าให้ทำตัวตามสบายชิลๆไม่ต้องไปสนใจนะคะท่านใดที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ในออฟฟิศที่อาจจะต้องเจอแรงกดดันก็ไม่ต้องสนใจปัญหาในที่ทำงานท่านใดค้าขายอยู่นะคะเจอคู่แข่งเจอลูกค้ามาเวียนมาเหวี่ยงก็นิ่งๆไปนะคะทุกๆอย่างนะคะเพียงแค่เรานิ่งทุกๆอย่างก็จะจางหายไปเหมือนหมอกควันค่ะในด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดในวันพุธต้องเหนื่อยค่ะเหนื่อยอย่างไรเหนื่อยในการทวงเงินในกรณีที่คุณเป็นเจ้าหนี้หนูเหนื่อยนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการทางการเงินไม่ใช่มีเงินเยอะนะแต่ต้องเจียดนะคะรายจ่ายต่างๆให้ชัดเจนนะคะมิฉะนั้นนะคะอาจจะมีปัญหาช่วงกลางเดินไปต้นไปได้ด้านความรักนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคนรักพูดง่ายเข้าใจยากค่ะมีเรื่องให้ตีกันนะคะไม่พอใจกัน